สวัสดีครับเพื่อนครับวันนี้มารีวิวนะครับนึ่งขนมขนมถ้วยนะครับผมครับก็กำลังนึ่งเลยนะครับรอสักครู่นะครับผมนะกำลังเริ่มเดือดเลยหอมๆกันเลยนะครับผมเป็นสูตรสมัยใหม่นะครับผมครับพอดีตัวซึ้งนะครับรอบที่แล้วนะครับนึ่งปลานะครับนึ่งน้ำไปหน่อยครับคนทะลุนะครับเลยใช้หม้อหุงข้าวนะครับหม้อแกงนะครับผมเป็นตัวนึ่งน้ำเอานะครับเป็นการดัดแปลงนะครับหอมกะทิออกมาเลยนะครับผมนะครับตอนนี้นะครับใช้เวลาสักครู่นะครับที่เริ่มหอมออกมาแล้วนะครับผมรอสักครู่นะครับอ
หอมกันเลยนะครับผมเนาะสำลักกันเลยทีเดียวหอมมากนะครับผมเนาะเดี๋ยวมาจัดใส่จานกันเนาะนะครับเตรียมจานรอแล้วนะครับผมไม่น่าหลอกนะครับต้องช้อนนะครับลุงหอมมากเลยนะครับลุงครับตอนนี้นะครับนะครับทุกท่านครับผมเพราะว่าแกะจากถ้วยนะครับผมแล้วก็เอามานึ่งนะครับผมเลยมารีวิวให้เพื่อนดูนะครับผมเดี๋ยวไปชิมกันนะครับว่าจะอร่อยไหมนะครับนี่นะครับทั้งแป้งทั้งกะทิอร่อยนะแน่นอนนะครับผมร้อนนะครับผมตัวแป้งจะใส่กลิ่นใบเตยนะครับผมครับนี่นะครับทุกท่านครับผมนะครับเดี๋ยวมาหนึ่งให้เพื่อนชมนะครับเผื่อท่านใดสนใจอยากกินนะครับขนมถ้วยนะครับถ้าอยู่ต่างประเทศก็หากินยากนิดนึงนะครับหรือว่าจะทำกินเองก็ผสมมันอาจจะไม่ครบเนาะครับก็ลองทำดูนะครับเอาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับผมนะครับทีนี้ก็มารีวิวให้เพื่อนชมนะครับขนมถ้วยแบบกึ่งโบราณนะครับผมตัวแป้งจะใส่กลิ่นใบเตยนะครับเผื่อทุกท่านชอบนะครับท่านใดที่ชอบทานขนมโบราณนะครับขนมไทยๆโบราณนะครับผมเชิญได้เลยนะครับก็อยากให้ทุกท่านนะครับไปชิมกันนะครับผมนะจะด้วยคุณค่าด้วยความหอมของรสชาตินะครับอร่อยแน่นอนครับผมขนมไทยโบราณเนาะนะครับก็หาซื้อกินได้อยู่นะครับตอนนี้นะครับทางประเทศไทยนี่ก็มีทำขายทุกภาคนะครับผมเหลือเว้นแต่ว่าเขาจะใช้ถ้วยเล็กหรือถ้วยใหญ่นะครับในการนึ่งนะครับผมเพราะการนึ่งถ้าพูดถึงว่าการวิธีทำจริงๆนะครับเขาจะนึ่ง2รอบนะครับผมนึ่งตัวแป้งก่อนนะครับแล้วก็อีกรอบนึงก็คือนึ่งใส่กะทิลงไปนะครับแล้วก็นึ่งกะทิอีกทีนึงครับด้วยกันนึ่ง2รอบนะครับอันนี้มารีวิวให้เพื่อนๆชมนะครับเป็นที่เขาแกะออกจากถ้วยแล้วเนาะนะครับก็เลยอยากให้เพื่อนๆนะครับลองได้เห็นกันนะครับผมว่าขนมถ้วยนะครับหน้าตาแบบนี้นะครับถ้วยขนาดนี้นะครับก็อร่อยนะครับแน่นอนนะครับผมคลิปนี้ก็จบไปนี้นะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับทุกท่านครับผม